ล้วเช้าแล้วนะรีบไปอาบน้ำแต่งตัวกันเถอะอันนาจ๊ะเดี๋ยวอันนาไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปซักผ้าโอเคค่ะพี่เอลซ่าอย่าบอกนะว่าเครื่องซักผ้าพังอ่ะพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอะไรไอ้แอนนาโวยวายเสียงดังอะไรเนี่ยพี่ยิ่งหงุดหงิดอยู่ด้วยก็น้องอาบน้ำอยู่แต่น้ำมันไม่ไหลนะสิพี่เอลซ่าน้ำไม่ไหลอย่างนั้นเหรอถึงว่าเครื่องซักผ้าไม่หมุนสักทีที่แท้น้ำไม่ไหลนี่เองโอ้ยเบื่อจริงๆเลยวันนี้ไม่เป็นวันอะไรของเรานะก็นั่นนะสิพี่เอลซ่างั้นเดี๋ยวพี่โทรไปเช็คก่อนก็แล้วกันค่ะโหลสวัสดีค่ะพอดีน้ำที่บ้านไม่ไหลอะค่ะมีปัญหาอะไรหรอคะอ๋อขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ปั๊มน้ำพังอีกประมาณ2ชั่วโมงถึงจะใช้ได้ค่ะฮะ2ชั่วโมงเลยเหรอคะงั้นฉันจะได้ไปไหนไหมล่ะคะเนี่ยค่ะอีก2ชั่วโมงไม่นานค่ะเดี๋ยวยังไงฉันจะโทรแจ้งนะคะค่ะค่ะค่ะโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยฉันน่ะปวดหัวพี่เอลซ่าคะพี่เอลซ่าเป็นยังไงบ้างคะพี่เอลซ่าเขาว่ายังไงบ้างคะเขาบอกว่าปั๊มน้ำพังอีก2ชั่วโมงเนี่ยน้ำถึงจะใช้ได้น่ะฮะจริงเหรอคะพี่เอลซ่าถ้าแบบนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำละสิงั้นระหว่างรอน้ำไหลอันนาไปรีดผ้าให้หน่อยเดี๋ยวพี่จะไปทำอะไรให้กินค่ะค่ะพี่เอลซ่าวันนี้วันอะไรกันนะเนี่ยน้ำก็ไม่ไหลอะไรก็ไม่รู้แถมยังต้องมารีดผ้าให้พี่เอลซ่าอีกอ่ะตัวนี้เสร็จละเอ๊นี่มันผ้าพันคอผืนโปรดของพี่เอลซ่านะโทรศัพท์ฉันมานี่นาฮัลโหลสวัสดีจ้าเพื่อนสวัสดีจ้าอันนาวันนี้ว่างหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าฉันจะชวนเธอไปช้อปปิ้งสักหน่อยน่ะเสียดายจังแกวันนี้ฉันไม่ว่างเลยที่บ้านวุ่นๆน่ะไว้วันหลังได้ไหมอะแกได้สิแกไม่เป็นไรแล้วแกทำอะไรอยู่หรออ๋อฉันกำลังรีดผ้าอยู่นะแกเอ๊ะกลิ่นอะไรอ่ะไปแกแค่นี้ก่อนนะตายแล้วผ้าพันคอของพี่เอลซ่าทำยังไงดีผืนโปรดซะด้วยพี่เอลซ่าเปิดแก๊สไม่ติดนะไหนลองเปิดอีกทีสิอย่าบอกนะว่าแก๊สหมดโอ้ยอะไรกันเนี่ยพี่เอลซ่าพี่เอลซ่ามีอะไรยายแอนนาโวยวายอีกแล้วนะเนี่ยวันนี้ฉันปวดหัวจริงๆเลยพี่เอลซ่าคะน้องมีอะไรจะสารภาพค่ะมีอะไรยายแอนนาแล้วนั่นถือเตารีดมาทำไมพี่เอลซ่าคือว่าหนูทำผ้าพันคอของพี่เอลซ่าไหมอะค่ะฮะ
ผ้าพันคอของพี่อย่างนั้นเหรอโอ้ยไงอันนามัวทำอะไรอยู่ฮะทำไมถึงปล่อยให้มันไหม้แบบนี้ก็พอดีว่าโทรศัพท์ของน้องเข้าอะค่ะน้องเลยลืมวางเตารีดทิ้งไว้อะค่ะโอ้ยพี่จะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วนี่แก๊สก็มาหมดนั่นเนี่ยข้าวเช้าก็ไม่ได้กินอีกขอโทษนะคะงั้นเดี๋ยวเราโทรสั่งพิซซ่ากันเดี๋ยวน้องเลี้ยงเองจะทำอะไรก็ทำพี่ระปวดหัวพี่ไปนั่งรอล่ะเหนื่อยจังมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ใจเย็นๆค่ะพี่เอลซ่าเดี๋ยวพิซซ่าก็มาแล้วนะคะนั่นไงมาพอดีเลยเดี๋ยวน้องออกไปเอาก่อนนะคะพิซซ่ามาส่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ129บาทค่ะนี่ค่ะพิซซ่ามาแล้วค่ะอ้าวโอ้ยพิซซ่าพี่เอลซ่าคะมันหกลงไปแล้วอะค่ะโอ้ยยายอันนาพี่ปวดหัวกับเธอจริงๆเลยนะไปไปกินข้าวข้างนอกบ้านกันเถอะไม่ต้องอาบนองอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันมันละหงุดหงิดจริงๆเลยเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอย่าเพิ่งโมโหนะคะช่างมันเถอะพี่ไปรอที่รถกันแล้วกันนะโหพี่เอลซ่าเวลาโมโหนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยรอด้วยค่ะสั่งอะไรดีคะลูกค้าอ๋อยังก่อนนะคะพอดีนัดน้องสาวไว้ตอนนี้ยังไม่มาเลยค่ะโอเคค่ะเฮ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยน้องสาวคนนี้เนี่ยนัดกันทีไรนะไม่เคยจะมาตามนัดเลยอ่ะมาสายตลอดเลยโอ๊ยฉันละหมดคำจะพูดกับยายอันนามาเมื่อไหร่ละหน้าดูจะบ่นให้กลับบ้านไม่ถูกเลยคอยดูนะตายตายตายสายอีกแล้วเราแบบนี้ต้องโดนพี่เอลซ่าบ่นอีกแล้วแน่ๆเลยอ่ะไม่น่าไปร้านหนังสือเลยฮ่าพี่เอลซ่านั่งตรงไหนละเนี่ยเอ๊ะห้องน้ำอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยขอโทษครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับรออุ๊ยไม่เป็นไรค่ะหนังสือคุณหล่นหมดเลยเดี๋ยวผมช่วยเก็บให้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันเก็บเองก็ได้ค่ะตายจริงผู้ชายอะไรก็ไม่รู้หล่อบาดใจแถมใส่แว่นอีกต่างหากฉันละแพ้คนใส่แว่น ตายจริงฉันไม่เคยเจอใครน่ารักแบบนี้มาก่อนเลยคนนี้แหละพ่อของลูก นี่หนังสือของคุณครับขอบคุณนะคะคุณไม่เป็นไรจริงๆนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ตอนนี้ใจบางไปหมดแล้วถ้าคุณไม่เป็นไรงั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับโอ๊ยใจไม่ดีเลยอ่ะพี่ตายพี่เอลซ่ารออยู่นี่นาพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอะไรอันนาโวยวายอะไรเสียงดังเนี่ยนี่ที่สาธารณะนะแล้วนี่ก็มาสายอีกแล้วเนี่ยพี่เอลซ่าคะพี่เอลซ่าอย่าเพิ่งบ่นนะน้องมีเรื่องสำคัญจะบอกพี่เอลซ่าด้วยล่ะเรื่องอะไรแอนนาไม่ต้องมาทำเป็นกบเกลื่อนความผิดเลยนะพี่เอลซ่าคะน้องเจอเนื้อคู่ค่ะพี่เอลซ่าว่าไงนะแอนนาเจอเนื้อคู่อย่างนั้นเหรอพูดบ้าๆน่ะเอามุกแบบนี้มาแก้ตัวตอนมาสายงั้นเหรอไม่โอเคเลยนะอันนาโอ้ยจริงๆนะคะพี่เอลซ่าเมื่อกี้ตอนกำลังเดินเข้าร้านน่ะหล่ออย่างกับเทพบุตรแถมใส่แว่นสเปคน้องเลยค่ะพี่เอลซ่าเฮ้ยเพ้อจริงๆเลยน้องเราเนี่ยเมื่อกี้อ่ะเขาบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำเขาจะต้องยังอยู่แถวนี้แน่ๆเลยพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าคะน้องรักเขาค่ะอะไรกันยันนาเจอกันแค่แป๊บเดียวรักเขาเลยอย่างนั้นหรอบ้าไปแล้วจริงๆนะพี่เอลซ่าคนนี้แหละรักแท้ของน้องไม่รู้ล่ะน้องรักเขาค่ะน้องรักเขาก็นึกว่าใครมาคุยอะไรกันเสียงดังอยู่ตรงนี้เอลซ่าอันนานั่นเองสวัสดีจ้าเอลซ่าอันนาใครอ่ะ
พี่เอลซ่าใครเหรอคะพี่เอลซ่ารู้จักไหมเออนั่นสินะเขารู้จักพวกเราด้วยแฮะใครกันนะโอ้ยทำเป็นจำกันไม่ได้เจ๊สวยไงเจ๊สวยอะฮะเจ๊สวยร้านเสริมสวยเหรอคะจ้าใช่แล้วล่ะเจ๊สวยไงจะให้เป็นใครกันล่ะหึโอ้โหเจ๊สวยวันนี้แต่งตัวแซ่บจังเลยนะคะเนี่ยไม่อยากจะรู้ว่าเจ๊ชอบมาร้านกาแฟด้วยเหมือนกันนะคะนั่นสิเจ๊ปกติเห็นเจ๊อยู่แต่ในร้านเสริมสวยลมอะไรหอบมาเนี่ยแล้วดูแต่งตัวเข้านี่เธอสองคนน่ะรู้แล้วเหยียบไว้เลยนะเจ๊กำลังออกเดทอยู่จ้าออกเดทอย่างนั้นเหรอคะหุยอยากเห็นจังเลยว่าใครคือผู้ชายที่โชคดีคนนั้นนะเนี่ยก็นั่นน่ะสิพี่เอลซ่าแต่ก็คงไม่มีใครหล่อไปกว่าเนื้อคู่ของน้องแล้วล่ะค่ะพี่เอลซ่าโอ้ยอันนาเธอนี่เป็นเอามากเลยนะเนี่ยพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอะไรอันนามาสกิดอยู่ได้คนนี้ค่ะพี่เอลซ่าคนนี้ที่กำลังยืนอยู่ข้างพี่เอลซ่าเนี่ยค่ะอะไรกันคนไหนอันนาอุ๊ยหล่อจริงๆด้วยอันนาสวัสดีครับโอ๊ยพี่เอลซ่าของโบกมือที่น้องด้วยโอ๊ยจะเป็นลมเดินเยียวยาจริงๆน้องคนนี้สวัสดีค่ะอ้าวมาแล้วเหรอคะคนดีรอนานไหมครับเนี่ยไม่นานหรอกค่ะเพื่อคุณน่ะฉันรอได้เสมอยายแอนนาพี่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นคู่เดทของเจ๊สวยเขานะน้องรู้แล้วน่ะพี่เอลซ่าไม่ต้องมาตอกย้ำน้องได้ไหมเอลซ่าแอนนาเจ๊ไปก่อนนะจ๊ะเออค่ะเจ๊นี่แอนนาเขาควงแขนกันด้วยนะนั่นน่ะโอ้ยพี่เอลซ่าบอกแล้วไงว่าอย่าตอกย้ำน้องโถเอ้ยน้องสาวเราเจอรักแรกพบก็อกหักซะละ ใครจะไปแสนดีเหมือนคุณสไปเดอร์แมนรูปหล่อของพี่ได้ล่ะ เอ๊ะฮะของรถกระหน่ำอย่างนั้นหรอไม่ได้แล้วต้องรีบไปช่วงนาทีทองซะด้วยรีบไปดีกว่าเราก่อนที่จะหมดเวลาของเซลล์กว่าจะถึงบ้านเอาซะเหนื่อยเลยรีบเอาของไปเก็บดีกว่าน ี่ฉันซื้อเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยต้องรีบเก็บของเข้าตู้ก่อนละก่อนที่พี่เอลซ่าจะมาว้าวสูตรอาหารหรอทำไมดูทำง่ายจังอ่ะไปทำอาหารให้พี่เอลซ่าดีกว่าพี่เอลซ่าจะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยจะได้ทำอาหารครั้งแรกวันนี้ทำเป็นเมนูปลาทอดลุยสวนดีกว่าวัตถุดิบของฉันก็เตรียมครบแล้วไปเริ่มทำเลยดีกว่าก่อนอื่นฉันจะมาต้มซุปไก่ทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยไปทอดปลา
ไปช้อปปิ้งมาแล้วค่ะเลยว่าอยากจะลองทำอาหารให้พี่เอลซ่ากะว่าจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยแต่กลับทำพังไปหมดเลยโอ้โหอันนาน้องพี่น่ารักจริงๆเลยนะมาเดี๋ยวพี่จะทำอาหารให้อันนากินเองโอเคไหมจ๊ะขอบคุณนะคะพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าที่วันนี้อุตส่าห์จะทำอาหารให้แต่สุดท้ายก็เป็นพี่เอลซ่าอีกแล้วที่ต้องทำให้กินไม่เป็นไรหรอกจ้าอันนางั้นเรามากินข้าวกันดีกว่านะค่ะพี่เอลซ่าใส่พริกใส่กระเทียมเย็นนามากินข้าวได้แล้วพี่ทำเสร็จแล้วโอ้โหครัวใหม่เหรอคะพี่เอลซ่าสวยจังเลยค่ะก็ใช่นะสิยายเยอนนาคราวที่แล้วเธอทำครัวพี่เละหมดเลยนี่นาแหมน้องไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยนี่คะพี่เอลซ่าแต่ว่าตอนนี้น้องเริ่มหิวแล้วอะค่ะพี่เอลซ่าทำอะไรให้น้องทานหน่อยนะคะนานานาจ้าจ้าจ้างั้นเดี๋ยวพี่จะทำปลาอบกับทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แล้วกันนะดีเลยค่ะพี่เอลซ่าถ้างั้นเดี๋ยวน้องจะไปจัดโต๊ะรอนะคะโอ้โหปลาสดมากๆเลยนะเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องล้างปลาให้สะอาดซะก่อนเสร็จแล้วก็เอาเกล็ดปลาออกให้หมดใหม่ดีกว่าระหว่างที่รอปลาอบเอาปูกับหอยมาเผาบนเตาทิ้งไว้ดีกว่าปูยังเป็นๆอยู่เลยนะเนี่ยระหว่างรอก็มาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าใส่พริกใส่กระเทียมต้นหอมมะนาวเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปรุงรสด้วยน้ำปลาปูกับหอยสุกแล้วกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยเนี่ยทำเสร็จแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะพี่เอลซ่ามารีบกินกันเถอะพี่หิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย ฝากทุกคนกดติดตามช่องสมูทที่ทอยกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ